เจนนิเฟอร์คิมลั่นมีกำแพงกับตนเองเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เจนนิเฟอร์คิมแจงปมลั่นมีกำแพงกับตนเองเงินไม่ถึง6หลักไม่ร้องเพลงตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่สามารถคุยต่อรองเรื่องราคาได้ถือเป็นนักร้องตัวแม่อีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงสำหรับนักร้องเสียงดีชื่อดังเจนนิเฟอร์คิมซึ่งตัวเธอเคยฝากผลงานเพลงในวงการบันเทิงมากมายจนมีเพลงฮิตติดหูที่ทุกคนสามารถร้องตามกันได้เพียบล่าสุดเจนนิเฟอร์คิมออกมาเล่าเรื่องราวซึ่งตนเองมีกำแพงถ้าเงินไม่ถึงไม่ร้องเพลงที่ผ่านรายการแฉว่าโควิดที่ผ่านมาส่งผลให้งานอีเวนต์ต่างๆไม่มีและไม่มีงานร้องเพลงเป็นเวลา2ปีซึ่งเมื่อก่อนถ้าร้องหลายๆงานในวันหนึ่งจะได้เงินหลักแสนส่วนเรื่องที่บอกว่าเมื่อก่อนมีกำแพงกับตนเองถ้าใครจ้างเงินไม่ถึง6หลักหรือหลักแสนจะไม่ออกไปร้องเพลงนั้นด้านเจนนิเฟอร์คิมยอมรับว่าตอนนี้ยังเป็นพอมีโควิดแล้วแนวคิดเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่สามารถคุยต่อรองเรื่องราคาได้ถ้าจะขอลดหย่อนไปเป็นหลักหมื่นนิดๆหน่อยๆหรือลดให้เป็น 20% 30% ได้ดีกว่านั่งอยู่บ้านเฉยๆแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นักร้องรุ่นใหม่เด็กๆสามารถหาเงินได้มากกว่าตนเองอีกไหนจะเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์หาเงินได้ง่ายกว่าช่วงเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ในความประมาทไม่ได้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนเราจะหาไม่ได้อย่างทุกวันนี้ขอบคุณรายการแฉด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินปัดตกคำร้องวาระ8ปีประยุทธ์เหตุแม่อยู่ในอำนาจด่วนผู้ตรวจการแผ่นดินปัดตกคำร้องศรีสุวรรณยื่นตรวจสอบวาระ8ปีประยุทธ์เผยเหตุแม่อยู่ในอำนาจพิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวันที่18สิงหาคม2565มีรายงานว่าในการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อช่วงเย็นของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติให้ยุติเรื่องกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้พิจารณาและมีความเห็นส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องดังกล่าวไม่ใช่การขอให้พิจารณาว่าบทบัญญัติของกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 2560 มาตรา 23(1)กำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่เป็นเรื่องของคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่รัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ให้กกต.หรือส.ส.จำนวน1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยได้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นที่พ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา 37(4)กำหนดห้ามไม่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรับไว้พิจารณาโดยขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยและมีหนังสือแจ้งผู้ร้องผู้รับเปิดใจมองข้ามภายนอกฝ่าฟันอุปสรรคคำดูถูกเพื่ออยู่เคียงกันผู้รับเปิดใจมองข้ามภาพลักษณ์ภายนอกร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต้านแรงดูถูกเป็นกำลังใจให้กันจับมือเดินเคียงยืนหยัดเราสองผ่านมา7ปีช
ุกอย่างยังสวยงามวันที่15สิงหาคม2565ทางข่าวสดออนไลน์ได้พูดคุยกับนอสอเอนิกาแชร์มือหรือเออายุ20ปีพร้อมคู่รักนายวัจกรโมกขศักดิ์หรือบีอายุ22ปีทั้งสองได้เล่าถึงความสัมพันธ์ความรักที่จับมือเคียงคู่ฟันฝ่ากันถึง7ปีโดยมองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกและคำดูถูกมากมายกลั่นเป็นความรักที่เราสองอยู่ข้างกันในวันนี้นายวัจกรกล่าวว่าสาเหตุที่หน้าตนเป็นแบบนี้เพราะตอนอายุ7ขวบไปเล่นน้ำในคลองและเกิดการติดเชื้อลุกลามไปทั้งหน้าโดยตอนที่คบกับแฟนคนนี้ได้เรียนอยู่ชนม 0.1 ส่วนแฟนเรียนอยู่ชนม 0.2 วันที่ตนเข้าไปจีบนั้นขอบอกว่าไม่มีความมั่นใจเลยกลัวว่าจะถูกปฏิเสธเพราะก่อนหน้านั้นก็เคยมีแฟนแต่ถูกทิ้งเพราะเรื่องหน้าตาแต่แฟนคนนี้มองข้ามหน้าตาพร้อมให้โอกาสตนเพื่อเปิดใจคุยแถมยังยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นได้เมื่อก่อนตอนเรียนก็โดนเพื่อนล้อว่าหน้าผีน่าเกลียดฟังแล้วรับไม่ได้เลยต้องใส่แมสปิดตลอดไม่กล้าให้ใครเห็นหน้าแต่พอได้มาคบกับเอเขาอยู่เคียงข้างและทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าเปิดแม้เวลาไปข้างนอกไม่แคร์คำพูดของคนอื่นอีกแล้วตอนนี้คบกันมา7ปีแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันทางครอบครัวก็เข้าใจผู้หญิงคนนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตคอยเตือนสติช่วยเหลือทุกอย่างและเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆมาเสมอทางเอกคนรักเผยว่าตนไม่ได้คบใครที่หน้าตาแต่ดูจากนิสัยภายในมากกว่าบีเป็นคนอบอุ่นเข้าใจกันและกันก่อนหน้านี้เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่กล้าเปิดหน้าให้ใครดูตอนสมัยเรียนมัธยมไม่กล้ามานั่งกินข้าวในโรงอาหารต้องห่อข้าวมากินในห้องเรียนเมื่อก่อนเวลาไปเที่ยวเราก็จะคอยบอกเขาตลอดว่าไม่จำเป็นต้องปิดหน้าแล้วเพราะเราไม่ได้อายคนอื่นไม่ได้สนใจว่าใครจะมองยังไงก็ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นเจ้าของบ้าน VS ผู้รับเหมาหลังเสียเงินเก็บทั้งชีวิตได้บ้านไม่ตรงปกกำแพงแค่เขย่าเกือบถล่มเจ้าของบ้าน VS ผู้รับเหมาหลังเสียเงินเก็บทั้งชีวิตแต่ได้บ้านไม่ตรงปกกำแพงแค่เขย่าก็เกือบถล่มก่อนกลายเป็นคลิปไวรัลใน TikTok มีคนแชร์ต่อเป็นจำนวนมากยอดวิวพุ่งถึง3ล้านกรณีคลิปไวรัลใน TikTok ครอบครัวหนึ่งเก็บหอมรอมริบเงินไปสร้างบ้านหลังหนึ่งแต่สิ่งที่ได้กลับไม่ตรงปกแค่ขย่มกำแพงเหมือนจะถล่มลงมามีคนแชร์ต่อเป็นจำนวนมากยอดวิวพุ่งถึง3ล้านรายการโหนกระแสวันที่17สิงหาคม65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 น.ทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์สุวรรณคุณพ่อเจ้าของบ้านมาพร้อมทัศน์ลูกชายและทนายเจมส์นิติธรแก้วโตเก็บหอมรอมริบมานานหรือยังสุวรรณตั้งแต่14ถึงอายุ47เก็บได้เกือบ2ล้านกว่าปลูกบ้านอยู่ที่พ่อกับแม่ให้ไว้ที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ประมาณ1ไร่ตอนนี้ใช้พื้นที่177ตารางเมตรที่เห็นในคลิปกำแพงเขย่าแล้วกลัวล่มใส่มีตรงจุดอื่นอีกไหมสุวรรณทั้งหลังครับทัดแต่อันนี้พอให้ตังวันที่3ไปแล้วเริ่มไม่มาแก้ครับตอนเราไปจ้างไปตกลงกับผู้รับเหมายังไงสุวรรณจบกันที่ 1.8 ล้านเขาก็ได้ทุกอย่างได้หมดมีการแถมโน่นนี่ห้องครัวก็จะทำให้ห้องพระมีแต่สุดท้ายแทบไม่ได้ให้เลยเพิ่มเงินอย่างเดียวครับจะทำอะไรก็เพิ่มเงินอย่างเดียวที่คุณเอามาคืออะไรสุวรรณแบบบ้านและสัญญาครับใครเป็นคนออกแบบสุวรรณแบบซื้อมาจากเชียงคานแบบสำเร็จครับผมเขาคิดค่าปลูกบ้านเท่าไหร่สุวรรณ
1.82 ล้านแบ่งจ่าย5งวดครับงวดแรกจ่าย 3.8 แสนงวดที่2 3.6 แสนงวดที่3 3.6 แสนทั้งหมด5งวดจ่ายไป3งวดแล้วนิ่งไปเลยสุวรรณนิ่งเลยติดต่อไม่ได้งวดที่3ขึ้นโครงหลังคา 80% วางระบบประปาสายไฟอย่างน้อย 80% ทัดไม่มีอะไรเข้ามาในบ้านเลยครับได้แค่ก่ออย่างที่เห็นกับทำแผงไม่ได้มาตรฐานเหล็กเอ็นคานก็ไม่มีทับหลังก็ไม่มีเอาวิศวโยธามาตรวจเขาก็เถียงช่างใครเถียงช่างทัดหัวหน้าช่างเขาก็เถียงกับวิศวกรว่าบ้านอื่นเขาก็ทำแบบนี้ไม่เคยมีปัญหามาเจอบ้านผมนี่แหละมีปัญหาระหว่างก่อสร้างได้พูดคุยกับผู้รับเหมาไม้สุวรรณพูดคุยเขาก็ให้ถามหัวหน้าช่างได้เลยให้หัวหน้าช่างจัดการเลยหัวหน้าช่างก็โยนไปหาผู้รับเหมาแต่รับเงินไปแล้ว3งวดสุวรรณใช่ครับรับเงินไป3งวดจริงๆต้องเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์สุวรรณต้องได้ 80% แล้วครับมีฝ้ามีทุกอย่างเข้าบ้านหมดแล้วโถส้วมก็มีเข้าแล้วแต่นี่ไม่มีเลยที่เป็นไวรัลไปทั่ว TikTok คืออันไหนทัดคือกำแพงที่โยกครับผมแค่อยากถามเป็นความรู้ผมถ่ายถามใน TikTok ว่าบ้านผมโยกแบบนี้มันใช่เหรอครับก็ไม่อยากจะเชื่อว่าคนดูกัน3ล้านแล้วสุวรรณตอนนี้หลังคาก็รั่วประเด็นที่เกิดเรื่องเลยมันเกิดอะไรขึ้นที่คุณเรียกร้องความเป็นธรรมให้ครอบครัวสุวรรณจริงๆแล้วผมต้องการให้เขากลับมาชดใช้กระเบื้องอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้มาตรฐานให้เขากลับมาทำให้เงินส่วนต่างที่เราให้ไปงวดที่3ที่เราให้เขาซื้อของเข้าไปเขาไม่ซื้อต้องการให้เขามาตรงนี้เขาก็ไม่รับสายอะไรเลยโทรติดแต่ไม่พูดกับผมช่างที่ทำเป็นยังไงบ้างสุวรรณตอนนี้ไม่มีแล้วครับขนเครื่องมือกลับหมดแล้วแล้วบ้านทำยังไงสุวรรณทิ้งร้างไว้อย่างนี้เลยทัดที่ผมออกมาผมก็อยากรู้ผมเก็บเงินทั้งชีวิตอยากได้บ้านที่ดีอยากได้บ้านที่อยู่ไปแล้วไม่พังแล้วมาทำกับผมแบบนี้ก็ไม่ถูกเงินไม่ได้หาง่ายนะครับเงินที่จะเอามาปลูกบ้านขนาดเด็กแกมสองเขย่ายังขนาดนี้ถ้าผู้ใหญ่แรงดีเขย่าไม่รู้จะพังหรือเปล่าทนายเจมส์ผมคุยกับวิศวโยธาเขาบอกว่าจริงๆต้องมีเสาเอ็นยึดตรงหน้าต่างวางขึ้นไปแล้วมีคานทับหลังสิ่งสำคัญที่เห็นคือเหล็กไม่ได้ขนาดหนวดกุ้งเขาบอกว่ามีแต่การยึดหนวดกุ้งต้องยิงอีพ็อกซี่เพื่อไม่ให้กำแพงโยกให้แข็งแรงพอเขาไม่ได้ใส่ตรงนี้เข้าไปก็เกิดความไม่มั่นคงไม่แข็งแรงเป็นแบบนี้แล้วพังทลายได้ไหมทนายเจมส์โอกาสพังมีสูงเห็นเขาบอกว่าให้หลานที่เป็นวิศวโยธาเข้าไปดูด้วยทัดเขาบอกว่าทำไมเอ็นทับหลังไม่ยิงจากพื้นขึ้นไปบนเพดานเพราะอะไรเขาก็เถียงว่าก็ทำแบบนี้มาตลอดแล้วแผงบ้านผม4เมตรครึ่งถ้าไม่มีเอ็นยิงคานขึ้นไปบนเพดานมันจะถล่มแต่เขาบอกว่าเขาทำแบบนี้มาตลอดผมมีคลิปหมดคุณจ่ายเงินไปแล้วล้านกว่าบาททัดหลังจากจ่ายเงินล้านสองพวกทรายพวกปูนก็ให้พ่อผมออกเพิ่มสร้างมานานแค่ไหนแล้วบ้านหลังนี้ทัด5เดือนครับได้เท่านี้แหละครับมีการปรับแก้อะไรไหมทัดมีปรับแก้ตรงกำแพงนี่แหละขอต่อเติมเพิ่มไม่มีครับยกหลังคาขึ้นตอนทำแล้วครับแค่นั้นแหละครับกำหนดเสร็จเดือนไหนทัดเดือนทะคอครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่1เมษายนก็สร้างเร็วเหมือนกันนะทัด9เดือนง่ายเร็วครับช้าสุวรรณช่างบอกว่าปกติ6เดือนก็สร้างเสร็จแล้วบ้านหลังนี้ทัดบ้านพี่ผมปลูกไปก่อนหน้านี้แบบเหมือนกันปลูกแค่6เดือนเสร็จแล้วไม่ได้ทำแล้วหรือทัดไม่ใช่ครับบ้านทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วทัด 40% อีก 60% ก็ไม่มีใครพูดเลยสุวรรณไม่รู้เลยว่าเขาจะเอายังไงไปได้ผู้รับเหมามาจากไหนสุวรรณคนสนิทแนะนำมาครับตอนนี้กลับไปด่าคนสนิทไหม
สุวรรณไม่อยากด่าครับนับถือกันด้วยต่อสายหาคุณประเสริฐผู้รับเหมาบ้านหลังนี้เรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นประเสริฐเอาจุดกำแพงก่อนงานผมไม่ได้ทิ้งเลยนะครับกำแพงตัวนี้ในแบบไม่มีกำแพงเจ้าปัญหาเนี่ยพอในแบบไม่มีเขาอยากได้ระเบียงเพิ่มก็ให้ลูกน้องทำไปแล้วกำแพงตัวนี้ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างอะไรเขาก็อยากมีประตูออกผมก็เอาประตูไม้ติดตั้งให้เขาทีนี้เขาไม่พอใจเขาบอกประตูไม้โบราณอยากได้กระจกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้ทุบทิ้งก็ทุบทิ้งไปแล้วก็จะให้ทำหน้าต่างต่อทีนี้มันสามทุบนะพี่พอทุบกำแพงก็มีการเคลื่อนไหวแล้วที่เขาถ่ายรูปให้ดูลูกน้องไม่ได้ทุบเขาทุบเองและเขย่าเองให้กำแพงพังเพื่อทำใหม่ไปทุบกำแพงบ้านตัวเองไหมคะไม่ได้ทุบครับกำแพงแรกที่ถล่มลงมาเขาต้องพูดกำแพงแรกด้วยครับที่ไปสร้างให้เขาแล้วถล่มเป็นยังไงประเสริฐมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่กำแพงถล่มเองไม่ได้หรอกที่ผมทำงานมานานแล้วงานก็ค่อนข้างมีมาตรฐานสำหรับผมจะมาตายน้ำตื้นกับการทุบกำแพงไม่ดีไม่แข็งแรงเพื่ออะไรเพื่อให้ผมเสียชื่อในการทำงานหรือไงผมก็ต้องทำงานที่ดีเริ่มตั้งแต่เข็มผมบอกว่าเพิ่มให้พี่ช่วยผมออกนะ 20,000 บาทโอเคเอา18ไอนะแต่พออีกวันบอกว่าช่างประเสริฐไม่ได้หรอก18ไอไม่แข็งแรงเอา22ไอได้หรือเปล่าผมก็ไปตกลงร้านเข็มว่าเอาแค่30,000แต่เขาต่อ22ไอผมก็ควักเนื้ออีก 20,000 กว่าแต่ผมไม่พูดคุณจะชี้แจงว่าไงเขาบอกว่าคุณถล่มกำแพงแรกไปเองไม่ได้ถล่มครับลมมันพัดแล้วเหล็กทับหลังไม่ได้มาตรฐานตามแบบไม่ถูกสเปคสวรรค์จริงๆต้องเป็นเหล็ก9เหล็ก2แต่พี่เอาเหล็กงูเขียวมาใส่ให้เขาประเสริฐไหนเปิดแบบดูสิที่พี่อ่านไม่ใช่เหล็กทับหลังเลยหัวเราะราคาที่ผมทำในราคา1,800,000ผมก็คุยกับเขาแล้วว่าทำตามแบบของผมนะผมไม่มีวิศวะมาคุมงานเป็นงานทำสัญญาเข้าใจซึ่งกันและกันพอใจที่จะจ้างกันไม่มีการเอาวิศวะมาคุยกันเรื่องเนื้องานไม่มีผมก็บอกเขาแล้วจะเอาวิศวะมาอ้างไม่ได้เราพอใจกันแบบนี้เขาบอกจ่ายเงินไป3งวดที่ประเสริฐเทเขาเลยหายไปเลยประเสริฐผมก็ก่ออิฐฉาบปูนขึ้นโครงหลังคาแต่ไปต่อไม่ได้เพราะตอนแรกบอกว่าไม่มีเพิ่มอะไรแล้วแต่ห้องพระก็อยากให้ทำห้องน้ำก็อยากให้ผมทำห้องน้ำจะเอาแบบนี้ทัดแต่ผมเพิ่มตังนะครับอะไรนอกจากแบบผมเพิ่มตังหมดจริงไหมครับเอาหลักความเป็นจริงห้ามพูดโกหกครับกระเบื้องก็รั่วพี่มาดูงานบ้างไหมตั้งแต่พี่รับเงินไป1,200,000พี่เคยมาดูงานบ้างหรือเปล่าครับประเสริฐคุยกันตามความเป็นจริงดีกว่าทัดนี่คือความเป็นจริงครับพี่ถ้าไม่มีในแบบผมเพิ่มตังไปห้องน้ำก็เพิ่มตังระเบียงข้างๆพี่คิดตังไหม 5,000 พูดกันตรงๆไม่ต้องโกหกประเสริฐไม่มีใครทำระเบียง 5,000 หรอกน้องสุวรรณผมสั่งเขาให้หยุดทำระเบียงตรงนี้ไม่ต้องทำต่อแล้วจากที่เคยสัญญาว่าจะให้น้องน้ำผมตอนนี้ไม่ให้ผมแล้วผมก็เคยสั่งหยุดเขาบอกว่าหยุดไม่ได้เดี๋ยวอายช่างอื่นเขาจะทำเพิ่มให้ประเสริฐงานทำตามแบบครับเวลาเขาเพิ่มอะไรเขาจ่ายตังไม้ประเสริฐที่เห็นจ่ายก็มีแค่หลังคาเพิ่มมา 30,000 เองสุวรรณตรงนี้ยังไม่จบงานผมก็ไม่กล้าจ่ายตกลงเขาจ่ายให้แต่งานยังไม่จบเลยไม่ได้จ่ายตอนนี้หากึ่งกลางจะเข้าไปแก้บ้านให้เขาได้ไหมประเสริฐไปต่อไม่ได้ครับไปต่อไม่ไหวงานเขาเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ตอนอยู่หน้างานไม่ใช่ติก็ทุบกำแพงคนจะหาว่าทิ้งงานหรือเปล่าประเสริฐไม่ทิ้งแต่ทำต่อไม่ไหวแค่นั้นเองทัดขอถามตรงๆถ้าเมื่อพ่อผมโทรไปทำไมไม่รับทำไมต้องให้หัวหน้าช่างคุยกับพ่อผมผมอยากให้พ่อคุยกับผู้รับเหมามาใส่กับพ่อผมว่าเอาไงไปไม่ไหวไปไม่ได้ก็บอกมาตกลงกันว่าเงินที่เกินเท่าไหร่
จะได้เอาหัวหน้าช่างมาประเมินราคาว่าเกินไปเท่าไหร่แล้วคืนส่วนต่างผมอยากทราบแค่นี้ไม่ได้อยากมีประเด็นอะไรอยากให้มาตกลงกันก่อนไม่ใช่ไม่รับโทรศัพท์ให้หัวหน้าช่างปัดไปปัดมาผมไม่เข้าใจแค่นี้ที่ผมลงติ๊กต็อกพี่เสิร์ชยังไงประเสริฐคุยแล้วไม่รู้เรื่องคุยห้องครัวก็ไปคุยห้องน้ำพอคุยห้องน้ำก็ไปคุยหลังคาทางที่จะเอายังไงจะทำให้เขาไหมหรือเงินจะคืนให้ไหมประเสริฐเกิดตรงตามออกแบบก็ว่าเขาไม่ได้ไปดูเลยว่าเขาใส่เหล็กแทน9มิลอาจใส่6มิลอันนี้ก็ผิดแล้วแต่ถ้าทำตามแบบมาตรฐานก็ต้องไปจัดการกับผู้ออกแบบอันนี้พิสูจน์ได้เลย2ผู้รับเหมาเหมือนว่าจะหนีงานเพราะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายอันนี้ตัดสินง่ายเพราะงานบ้านเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนเลยเอาขั้นตอนที่เสร็จแล้วมาดูว่าเจ้าของบ้านจ่ายเงินเกินจากที่ผู้รับเหมาทำหรือไม่หรือผู้รับเหมาทำเกินเจ้าของบ้านจ่ายเงินไปก็มีสิทธิ์ทวงเงินไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอยากให้คุยกันให้ได้ถ้าฟ้องร้องเสียทั้งคู่เจ้าของบ้านเครียดกว่าจะหาคนมารับเหมาใหม่เขาก็ไม่อยากทำงานคนอื่นผู้รับเหมาก็เสียชื่อนะครับถ้าเป็นคดีความไปแล้วอยากให้คุยกันให้ได้ครับฝั่งเจ้าของบ้านของวอดที่3คืนเพราะของบางอย่างยังไม่ได้ซื้อเข้ามาเลยแต่มีปัญหาซะก่อนดร.เอมองยังไงดร.เอคำว่างวดที่3มันเข้ากับผู้รับเหมาทำเสร็จตรงสัญญาหรือไม่ถ้าทำเสร็จเท่ากันคงของเงินคืนไม่ได้แต่ถ้าจ่ายไปเท่านี้ผู้รับเหมาทำไปได้แค่เท่านี้ส่วนต่างผู้รับเหมาก็ต้องคืนครับในงานก่อสร้างบ้านมีงานเพิ่มงานลดอยู่แล้วเรามาคำนวณแยกแยะได้ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเขาบอกเหมือนเป็นสัญญาลูกทุ่งเหมือนชาวบ้านตกลงกันเองพอใจก็จ้างการมาดูระบบควบคุมต่างๆนานาอาจไม่เหมือนระบบสร้างบ้านในกรุงเทพมหานครเหมือนต่างคนต่างถูกใจแล้วทำกันเองไม่มีวิศวกรมาคุมงานดร.เออันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะบ้านถ้าคนมาไม่ใช่วิศวกรปัญหามันเกิดแบบนี้ถ้าเกิดผู้ออกแบบมาถูกไม่มีวิศวกรจะทำตามแบบเลยก็รอดตัวไปแต่กรณีนี้ก็เพราะไม่มีวิศวกรส่วนหนึ่งแต่สัญญาลูกทุ่งผมว่าไม่น่าลูกทุ่งมากเพราะเขาจ่ายเป็นงวดหนึ่งทำอะไรเสร็จงวด2ต้องอะไรเสร็จงวด3ต้องอะไรเสร็จน่าจะมีสัญญานะเจ้าของบ้านทนายเจมในสัญญามีข้อกำหนดแบบนั้นแหละครับทีนี้ประเด็นที่เจ้าของบ้านติดใจทำไมกำแพงเขายาว4เมตร50ทำไมไม่มีเสาเอ็นมีแค่คานทับหลังซึ่งใช้เหล็กไว้เมตรผมมานั่งดูแบบก็ไม่มีกำหนดว่าต้องใช้เสาเป็นระยะกี่เมตรในแบบไม่มีกำหนดว่าต้องมีคานทับหลังดร.เออันนี้ผู้รับเหมาได้ประโยชน์เลยเพราะเขาบอกว่าเขาทำตามแบบที่สุวรรณซื้อแบบมามันประหยัดไม่ต้องจ้างสถาปนิกออกแบบทีนี้ต้องเซ็นแบบสถาปัตย์ถ้าโครงสร้างวิศกรต้องเซ็นและยื่นไปที่อบต.อนุญาตให้สร้างถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้น่าสนใจถ้าแบบไม่มีบอกให้มีเหล็กที่ควรมีแล้วผู้รับเหมาทำตามที่ออกแบบเขารอดนะแต่คนไม่รอดคือผู้ออกแบบเพราะถือว่าออกแบบไม่ได้ตามมาตรฐานคนที่อาจไม่รอดอีกคนคืออบต.ก็ได้นะเพราะเขามีหน้าที่ในการตรวจแบบตรงนี้แหละที่อยากอธิบายให้กระจ่างก็เข้าข่ายด้วยนะคนอาจมองปัญหาเล็กแต่นี่คือปัญหาพื้นฐานคนสร้างบ้านบางคนไม่รู้ว่าต้องเริ่มนับหนึ่งแบบไหนบางคนไปเริ่มนับ4 นับ 5เลยประเด็นเกิดทันทีต้องรู้ก่อนว่า1 2 3 4คืออะไรเรื่องนี้ตามไปเรื่อยๆบานปลายไปถึงอบต.ดร.เอเรื่องนี้เกิดขึ้นทุกวันผมก็ทำบ้านเองก็เข้าใจแต่คงไม่หนักหนาเหมือนพี่สุวรรณอยากให้รายการเป็นสื่อว่าถ้าท่านซื้อแบบมาไม่ได้จ้างสถาปนิกหรือวิศวกรพึงระวังเวลาก่อสร้างผู้รับเหมาอาจอ้างว่าทำตามแบบ
แต่เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุปเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าผู้รับเหมาทำตามแบบครบทุกกระบวนการหรือไม่เพราะยังมีอีกหลายเรื่องเขาอาจไม่ได้ทำตามแบบมาตรฐานก็ได้ก็มีความผิดเช่นกันทนายเจมบอกว่าในแบบมีคนเซ็นเป็นสถาปนิกปิดท้ายด้วยกองช่างอบต.ตรวจสอบแล้วตามที่ด็อกเตอร์บอกหมดเลยด็อกเตอร์เอถ้าบ้านที่สุวรรณพังเขาต้องดูก่อนเลยวิธีคิดของวิศวกรที่ทำนิติวิศวกรรมเขาต้องดูว่าออกแบบถูกต้องหรือไม่ถ้าผนังสูง4เมตรกว่าไม่มีเสาเอ็นเลยไม่ใช่แน่นอนผู้ออกแบบระวังไว้ให้ดีอาจถูกถอนใบอนุญาตได้ทั้งสถาปนิกและวิศวกรเช่นเดียวกันอบต.ที่บอกว่าตรวจแล้วตรวจจริงหรือไม่ทนายเจมยังไงทนายเจมคดีลักษณะแบบนี้มาปรึกษาผมเยอะส่วนใหญ่ผมเลือกไม่ฟ้องให้เพราะฟ้องไปส่วนใหญ่เป็นพวกช่างบ้านบ้านนี่แหละไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดเสียค่าทนายฟรีขึ้นศาลฟรีผมก็จะไม่ฟ้องให้ผมเลยมองว่าเอาเป็นว่าเก็บตังค์ไว้แล้วไปทำต่อให้มันเสร็จดีกว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขคือให้ผู้รับเหมารายใหม่มาตีเขาจะตีราคาอยู่2ส่วน1งานแก้ไข2งานที่ต้องทำต่อเก็บเงินไว้จ้างผู้รับเหมารายใหม่ส่วนผู้รับเหมารายเก่าถ้าเขายึดหลักมนุษยธรรมเอาความจริงมาคุยกันส่วนงานไหนที่คุณจ่ายตังออกไปคุณก็ควรได้เงินส่วนนั้นแต่งานไหนคุณไม่ได้จ่ายตังคุณก็ควรคืนเขาอีกอันที่อยากเตือนคนสร้างบ้านเขาจะมีสัญญาให้คุณเซ็นสัญญาผู้รับเหมาเอาเปรียบเจ้าของบ้านงวดแรกรับตังไปฟรีเลยเพื่อมาเป็นทุนในการทำในงวดที่2สิ่งที่คุณต้องตรวจสอบคือต้องเอาสัญญาไปให้คนมีความรู้เขาดูว่ามูลค่างานกับเงินที่จ่ายไปเหมาะสมกันหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ผู้รับเหมาทั่วไปเขาจะใช้มูลค่างาน 10% แต่รับเงินไปแล้ว 30% มีเนื้องานแค่ 10%ท้ายที่สุดพอสัญญาแยกกันคุณทำอะไรเขาไม่ได้เพราะคุณรับงานแล้วเขารับส่งมอบงานคุณรับงานคุณจ่ายตังค์นั่นหมายถึงคุณพอใจในผลงานที่เขาส่งแล้ว